สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะฉัตรกรุณานนท์ค่ะใครมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคมาได้รับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์เตือนภัยโควิดกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเรายังเหมือนเดิมนะคะ02-790-2111รวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเก็บไว้วันใดวันหนึ่งมีปัญหาพึ่งพาอาศัยกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่กรุงเทพมหานครนั้นมีการประกาศห้ามไม่ให้มีบุคคลนั่งรับประทานอาหารในร้านตั้งแต่3 ทุ่มจนถึง6 โมงเช้านะคะล่าสุดอย่างที่สำนักงานเขตหลัก4ค่ะมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านรวงต่างๆให้มีความตื่นตัวกันนะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเมื่อวานนี้นะคะถือเป็นวันแรกเลยนะคะที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 พิจารณาเวลาให้จำหน่ายอาหารในร้านได้ในช่วง6 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มและห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านตั้งแต่3 ทุ่มจนถึง6 โมงเช้าเพื่อลดการรวมตัวของประชาชนป้องกันโควิด -19 นี่นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตหลัก4นายสมบัติกนกทิพย์วรรณผู้อำนวยการเขตหลัก4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านอาหารพร้อมเสนอแนวทางข้อปฏิบัติสำหรับร้านอาหารนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยนะคะพร้อมกันนี้หลังเวลา3 ทุ่มค่ะทางสำนักงานเขตหลัก4ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศกิจนั้นลงพื้นที่ไปสำรวจร้านอาหารต่างๆในพื้นที่เลยนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโควิด -19 ของทางภาครัฐค่ะคือตอนนี้เนี่ยมาตรการใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือที่เพิ่มเติมมานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการห้ามนั่งทานอาหารที่ร้านเนี่ย6 โมงเช้าถึง3 ทุ่มเนี่ยอันนี้ประชาชนทั่วไปหรือร้านค้าประกอบการอาจจะยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์ส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำแล้วอย่างเรื่องความสะอาดระยะห่างนะครับเรื่องสแกน QR code ทายชนะเรื่องคัดกรองอุณหภูมิอะไรเงี้ยอันนี้ร้านทุกร้านเนี่ยก็ทำแล้วเพิ่มเติมมาก็เรื่องนี้ฮะเรื่องเกี่ยวกับห้ามดื่มสุราในร้านอาหารนะครับอันนี้ก็ไปแนะนำเพิ่มเติมครับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะทราบล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความร่วมมือดีนะครับส่วนผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยประชาชนทั่วไปอย่างประเภทร้านข้าวต้มหรือหาบเร่แผงลอยต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะยังติดตามสถานการณ์ไม่ทันอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปประชาสัมพันธ์เขาอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งด้านนางปรณีอมรศิลป์เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยโกสุมนิเวศซอย1เขตหลัก4นี่ก็ยอมรับนะคะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่นี้ส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้าอยู่บ้างค่ะแต่ว่าการระบาดรอบ2ครั้งนี้นี่การปรับตัวของทางร้านนี่ก็มีการนำแนวทางข้อปฏิบัติในรอบแรกตามที่สำนักงานเขตหลัก4แนะนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มมาตรการในการให้บริการโดยเขามีการสแกน QR code นะคะตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างของโต๊ะนั่งรับประทานอาหารค่ะฟังเสียงผู้ประกอบการหน่อยก็ร้านของเราจะเปิดประมาณ9 โมงครึ่งนะคะเลิกประมาณ3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็จะเข้าก็ประมาณถ้าจะเยอะก็ตอนเที่ยงอะค่ะแล้วก็จะไปเยอะอีกทีตอนเย็นคือเกือบทุ่มหนึ่งอะไรในเรานั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันติดไปนี่นานๆเนี่ยเราอยากให้ทางรัฐบาลนี่ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในบ้านค่ะก็อันนี้ก็มันก็เดือดร้อนนะคะเพราะว่าลูกค้ามันก็จะน้อยค่ะแต่ส่วนพนักงานเราก็ต้องดูแลเขาอยู่โทษนะครับเดี๋ยวค้างไปก่อนครับขณะเดียวกันทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะสำรวจร้านอาหารในพื้นที่เขตหลัก4ในช่วงเวลาตามประกาศนี่นะคะว่าห้ามนั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆเพราะว่าร้านอาหารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะพอใกล้ถึงช่วง3 ทุ่มเนี่ยทางร้านก็ได้ให้พนักงานเนี่ยไปแจ้งกับลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหารให้ทราบก่อน3 ทุ่มนะคะซึ่งลูกค้าก็ให้ความร่วมมือค่ะก็เริ่มเช็คบิลแล้วก็ทยอยออกจากร้านตามเวลาที่กำหนดนะคะบางคนก็ซื้ออาหารกลับไปทานกันที่บ้านพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 หลังเวลา3 ทุ่มเนี่ยร้านอาหารส่วนหนึ่งที่ยังเปิดขายอาหารได้จนถึง 4-5 ทุ่มนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องเน้นย้ำว่าให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นนะคะคือบางร้านเนี่ยเขาก็ขายจนไปถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนไงแต่ว่าห้ามนั่งกินนะคะห้ามนั่งกินกันตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะและบางร้านนี่นะคะก็มีการเพิ่มบริการ Delivery ค่ะให้บริการลูกค้าที่ไม่สะดวกมาทานที่ร้านก็เป็นการเพิ่มช่องทางการขายในช่วงโควิด -19 นี้ค่ะ
ถ้าเวลาปกติที่จะเปิดตั้งแต่10ทุ่มเอ้ย10โมงเช้าถึง5ประมาณ5ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็10โมงเช้านั่งที่ร้านได้ถึง3ทุ่มแต่ถ้าดิวิลลี่ได้อีกถึง5ทุ่มค่ะอย่างที่ร้านนี้คือเราได้มีการแจ้งลูกค้าที่มานั่งยังไงบ้างครับก็มีการติดป้ายประกาศแล้วก็ให้ลูกค้าให้พนักงานเดินแจ้งว่าลูกค้าเราปิดรับออเดอร์ตอนประมาณ2ทุ่มมาค่ะลูกค้าจะได้นั่งทานได้ถึง3ทุ่มแล้วก็ไม่ได้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยฝากถึงลูกค้านะคะที่จะมาทานร้านครับ20ก็สบายใจหายห่วงนะคะร้านเราเคร่งครัดในมาตรการที่ทางรัฐบาลให้มาอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งนี้กรุงเทพมหานครเขาก็ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกประเภทรวมถึงหาบเร่แผงลอยด้วยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการคัดกรองโควิดอย่างเข้มข้นเลยนะคะเรื่องของการเว้นระยะห่างไม่ให้มานั่งกินใกล้ๆแผงอะไรแบบนี้คือต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านลดความแออัดของผู้คนในการทานอาหารกันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะคือพูดง่ายๆวัฒนธรรมการกินของคนไทยอะค่ะคุณผู้ชมคะเรากินกันยันเช้าเนาะนั่งกันโต้รุ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องปรับตัวหลัง3ทุ่มหิ้วกลับไปกินที่บ้านนะคะน่าจะอบอุ่นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเอาละค่ะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องการล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์ชัดเจนแล้วนะคะว่า5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครนะคะจังหวัดทางภาคตะวันออกอย่างระยองจันทบุรีชนบุรีตราดเนี่ยนะคะเราไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์แต่ว่าใช้คำว่าควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่จังหวัดระยองนั้นเขาไม่ได้ล็อกดาวน์แต่ก็มีการควบคุมคือเพิ่มมาตรการในหลายๆข้อมาดูกันค่ะที่ระยองนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะไม่ประกาศล็อกดาวน์จังหวัดนะคะแต่มีประกาศเพิ่มมาตรการเร่งด่วนโดยสถานที่ที่ประกาศปิดเพิ่มเติมซึ่งเป็นสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในทุกพื้นที่ของระยองอย่างเช่นสวนสาธารณะสนามกีฬาลานกีฬาลานกิจกรรมทุกประเภทสนามกอล์ฟสนามฝึกซ้อมกอล์ฟสนามยิงปืนบ่อตกปลาตกกุ้งหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันสถานที่ซ้อมดนตรีห้องซ้อมดนตรีหรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันศูนย์พระเครื่องพระบูชาหรือสนามพระเครื่องพระบูชาตลาดนัดชั่วคราวอันหมายถึงตลาดนัดที่ไม่ได้เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันนะคะชายหาดทุกแห่งให้ปิดพื้นที่ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าของวันถัดไปยกเว้นผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านอันนี้สามารถดำเนินการได้ตามปกติแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทุกแห่งปิดเวลา6โมงเย็นถึง6โมงเช้าของวันถัดไปนะคะอันนี้คือในส่วนที่มีการปิดนะอย่างสวนสาธารณะสนามกีฬานี่คือไม่ให้ใช้ไม่ให้มีการรวมตัวกันนะคะส่วนที่ยังเปิดบริการได้ก็คือร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมก็ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ2ชั่วโมงค่ะและก็ต้องไม่มีผู้นั่งรอภายในร้านด้วยนะคะร้านตัดแต่งขนสัตว์อาบน้ำสัตว์รับเลี้ยงรับฝากสัตว์ก็ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาในการให้บริการไม่เกินรายละ2ชั่วโมงเหมือนกันและต้องไม่มีผู้นั่งรอภายในร้านด้วยร้านสะดวกซื้อร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อมร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชนร้านขายของชำร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ตลาดน้ำตลาดนัดนี้ซึ่งหมายถึงตลาดนัดที่เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรถเข็นจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหรือสถานที่อื่นใดในลักษณะเดียวกันทุกประเภทให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการจำนวนผู้นั่งบริโภคภายในร้านหรืออาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่บ้านค่ะฟังเสียงผู้ว่าจังหวัดระยองค่ะฉบับที่5นั้นเราปิดเพิ่มดังนี้นะครับเรามี2ส่วนส่วนหนึ่งคือปิดเลยครับอีกส่วนหนึ่งคือเปิดแบบมีเงื่อนไขเราจะจบช้าจบเร็วอยู่ที่คนระยองทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองลดการออกจากบ้านให้มากที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาดนะครับผู้ประกอบการทุกคนทุกร้านต้องดูแลร้านของตัวเองถ้าเมื่อไหร่มีการร้องเรียนขึ้นมาว่าจุดใด
ยังแออัดยังไม่มีมาตรการที่เข้มข้นเราอาจจะพิจารณาปิดเป็นอย่างไรโดยคำสั่งดังกล่าวนี้ก็เป็นการเพิ่มมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฉบับที่3มีผลตั้งแต่4มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะนี่คือประกาศนี่คือการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดตามพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะของจังหวัดระยองนะคะก็รับทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ชมคะกลับมาในกรุงเทพกันหน่อยนะคะก็เป็นมาตรการควบคุมโควิด-19 ค่ะเพราะว่าทีมข่าวของเราได้ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบผู้ประกอบการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้านะว่าตอนนี้เขามีการปรับตัวกันอย่างไรคนเข้ามานั่งกินในร้านนี่ต้องตรวจอะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายงานจากคุณมัคควันเสือคำค่ะนี่ผลกระทบเป็นอย่างมากเลยนะครับลูกค้าก็มาใช้บริการน้อยลงรอบสองนี้ได้รับผลกระทบหนักกว่ารอบแรกมากเลยครับจากที่เราเคยลูกค้าเริ่มจะดีขึ้นหลังจากที่เราได้ผงทบครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วพอเปิดมาแล้วปุ๊บเราดีขึ้นพอเจอแบบนี้รู้สึกว่าลูกค้าน้อยลงมากเลยครับเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวต่างให้ความร่วมมือเอาใจใส่กับมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ด้วยการเว้นระยะห่างนั่งรับประทานอาหารตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับอันดับแรกเลยนะครับก็เราจะให้ลูกค้าในเว้นระยะห่าง1เมตรนะครับถ้าลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีการให้ลูกค้าลงคัดกรองนะครับลงชื่อแล้วก็มีสแกนQR code ไทยชนะนะครับแล้วก็จะมีเจลล้างมือให้กับลูกค้าและการเสิร์ฟอาหารเนี่ยเราก็จะครอบอาหารมาจากในครัวเลยครับจะมี cover มาจากในครัวแล้วก็มาเปิดต่อหน้าลูกค้าครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าร้านเรานี้ผ่านการคัดกรองมาอย่างดีแล้วครับความพร้อมเพียงตั้งแนวป้องกันกับเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นแต่ร้านอาหารหลายร้านต่างมีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเห็นผลของเราเข้าได้สูงสุดคือครับ40ครับผมที่เราจะรับได้นะครับถ้าหลังจากนั้นเราก็จะทยอยเข้าก่อนนะครับจะแบ่งเป็นทีมตั้งแต่แรกเลยครับอย่าง A เราจะคอยวัดลูกค้าวัดไข้นะครับก่อนที่จะเข้าแล้วก็เราจะสแกนทุกครั้งที่ลูกค้าจะเข้าครับผมส่วน B ของเราจะเป็นเสิร์ฟอาหารเราแบ่งเป็นแยกอยู่แล้วและส่วน C เราก็จะเก็บจานอย่างเดียวครับเพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใกล้ลูกค้ามากจนเกินไป D เราก็จะคอยเช็ดโต๊ะฆ่าเชื้อแล้วก็พ่นฆ่าเชื้อระหว่างวันเพื่อลูกค้าได้ความมั่นใจแน่นอนที่มันเป็นบริการของร้านเราครับความมั่นใจกับความปลอดภัยที่มีต่อร้านอาหารของประชาชนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าต่างรู้สึกถึงความปลอดภัยกับการป้องกันที่ทางร้านมีมาตรการคุมเข้มและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการแถลงมาตรการป้องกันในวันต่อวันเท่าที่เห็นก็คือแต่ละร้านค่ะก็มีการรับมือแล้วก็มีการปรับปรุงตัวเหมือนกับมีการหาแนวทางอะค่ะในการที่จะให้บริการมากขึ้นอย่างเช่นบางร้านเขาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้สแกน QR code ก่อนเข้ามันก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วเราเองก็เซฟตัวเองโดยการที่นั่งห่างจากคนอื่นแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเทียบกับความเปลี่ยนแปลงที่ก่อนหน้านี้ที่เคยมามันก็เปลี่ยนไปเยอะคนมาเดินห้างน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ายังกลัวไหมก็กลัวนะคะแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่ค่ะส่วนมาตรการจากทางห้างสรรพสินค้าที่ถือเป็นด่านคัดกรองด่านแรกที่ประชาชนผู้มาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนเข้าออกทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อโควิด-19 มาแพร่ระบาดได้ในแผนเชิงรุกแล้วเนี่ยนะคะด้านก่อนที่ลูกค้าจะเข้าสู่ร้านค้าเราก็คือทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนนะคะแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองของเราเนี่ยตรงจุดคัดกรองก็คือจะมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะมีบริการสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ลงทะเบียนไทยชนะ
นะคะในส่วนของร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็คือเราควบคุมให้ทุกร้านเนี่ยต้องมีเคาน์เตอร์ชิลพนักงานต้องใส่แมสตลอดเวลาที่ให้บริการนะคะขอความร่วมมือทุกท่านให้ความร่วมมือกับมาตรการของศูนย์การค้าและของร้านค้าด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยแล้วก็ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะด้วยสุขภาพที่แข็งแรงค่ะล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม527คนยืนยันผู้ป่วยสะสม 8,966 คนหายป่วยแล้ว 4,397 คนเสียชีวิตสะสม65คนและจัดอันดับผู้ที่ติดเชื้อในประเทศไทยอยู่อันดับที่132ของโลกมัควันเสือคำไทย PBS รายงานคนไทยจะปลอดรอดพ้นจากโควิด-19 ได้นะคะขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายเลยนะคะทั้งผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็การให้ความร่วมมือของผู้บริโภคด้วยแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะไปกันที่จังหวัดสมุทรสาครกันบ้างค่ะพูดถึงจังหวัดนี้ก็ต้องนึกถึงแรงงานข้ามชาตินะคะตอนนี้นี่เขามีการตั้งด่านคัดกรองเรียกว่าจุดสกัดโควิด-19 กันอย่างเข้มข้นกันเลยนะคะที่สมุทรสาครไปดูบรรยากาศนี้กันค่ะสมุทรสาครนั้นยังเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติสูงสุดของประเทศนะคะตอนนี้ซึ่งทีมข่าวร้องทุกข์ลงไปนี้ประจำจังหวัดสมุทรสาครก็ลงพื้นที่ไปตรวจที่จุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ค่ะหน้าตู้จราจรถนนเอกชัยตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 นะคะเป็นการสกัดกั้นการแพร่เชื้อแล้วก็คอยตรวจสอบแรงงานข้ามชาติที่อาจจะมีการลักลอบเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ค่ะทั้งนี้จากการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนี่นะคะก็ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนกวดขันให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะซึ่งพบว่าประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทั้งการใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้านทุกครั้งเอารถจักรยานยนต์ใส่หน้ากากอนามัยกันแล้วอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะจ๊ะด้านร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ทองอินค่ะรองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรโคกขามก็บอกว่าการตั้งด่านเนี่ยแบ่งเป็น3ผลัดด้วยกันนะคะผลัดละ8ชั่วโมงก็จะตรวจทุกคนเลยที่ผ่านถนนเส้นนี้ทั้งคนไทยทั้งแรงงานข้ามชาติซึ่งที่ผ่านมาผลการตรวจยังไม่พบคนที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศานะคะแล้วก็ไม่พบแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายและหากพบรถตู้ทึบเนี่ยเขาจะตรวจค้นเปิดดูทุกคันเลยค่ะป้องกันการขนย้ายแรงงานข้ามชาติออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและใครที่มีไข้สูงเกิน 37.5 องศานี่ก็จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอนทันทีค่ะจากการตั้งจุดตรวจเราก็ตรวจทั้งทุกคนครับที่เดินทางผ่านเส้นนี้ทั้งคนไทยและต่างด้าวผลการตรวจเนี่ยไม่มีประชาชนที่ขึ้นผ่านเนี่ยมีอุณหภูมิสูงนะเกิน 37.5 ครับแล้วก็ให้พบแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแต่ตู้ทึบเราก็จะเปิดดูครับเพราะเรากลัวเรื่องการขนย้ายต่างด้าวนะครับแต่คนที่เดินทางก็คือจากการสอบถามเนี่ยเขามีภาระจำเป็นต้องหนึ่งต้องไปเรื่องงานเรื่องธุระเขาเดินต้องใช้ยังต้องใช้การเดินทางอยู่ส่วนท่านใดที่ไม่นั่นเนี่ยก็น้อยลงไปแต่ว่าเขาก็อยู่บ้านตามคนต่างครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ยังคงปกติอยู่นะคะส่วนคนที่เดินทางส่วนใหญ่เนี่ยสอบถามก็พบว่าเขามีภาระจำเป็นเรื่องงานเรื่องธุระส่วนตัวกันนะคะก็ยังต้องให้เดินทางกันอยู่แต่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่บ้านกันตามคำสั่งของทางจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ขอความร่วมมือกันนะคะใครที่จำเป็นเดินทางจริงก็ดูแลตัวเองกันด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างแต่ใครที่ไม่จำเป็นนะคะอยู่บ้านได้อยู่บ้านปลอดภัยที่สุดนะคะไปดูกันที่จังหวัดปราจีนบุรีบ้างค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดที่มีการควบคุมสูงสุดเนาะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปทุมธานีนะคะหรือว่าสมุทรสาครเป็นต้นเนี่ยนะคะเขาก็มีการตั้งจุดคัดกรองด้วยเช่นเดียวกันมาดูกันค่ะ
นายวรพันธ์สุวรรณนุชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดนะคะที่ตลาดประชารัฐตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองปราจีนบุรีและที่ถนนสุวรรณศรค่ะซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นสมุทรสาครกรุงเทพมหานครปทุมธานีนะคะเดินทางใช้ถนนสายสุวรรณศรเข้าออกทางจังหวัดจึงมีการตั้งจุดคัดกรองประชาชน4จุดด้วยกันรอบพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเนี่ยค่ะท่านวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ถูกยกระดับเป็นพื้นที่ควบคุมความจริงจังหวัดปราจีนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดแค่2คนนะคะแต่ก็ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เพราะว่าจะได้ป้องกันผู้คนที่เดินทางข้ามจังหวัดนะคะมาจากจังหวัดข้างเคียงอ่ะอย่างเช่นชลบุรีจันทบุรีระยองนะคะซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิดสูงขึ้นทั้งนั้นเลยและก็พบว่ามีผู้เดินทางข้ามมาในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่มาจากระยองอำเภอเมืองมาจากอำเภอบางละมุงมาจากกรุงเทพกันเยอะเลยนะคะก็เลยมีการขอให้คัดกรองตรวจแล้วก็ลงทะเบียนสแกน QR code คือใครผ่านไปปราจีนบุรีต้องไปสแกน QR code ด้วยนะคะว่าคุณเข้ามาแล้วโดยประชาชนที่มาจากทางจังหวัดสระแก้วจะตั้งด่านตรวจที่อำเภอกบินบุรีค่ะส่วนเส้นทางอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตั้งด่านกันที่อำเภอนาดีด้านจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งกันที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะซึ่งก็จะทำการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดปราจีนบุรีก็ขอความร่วมมือกันแล้วค่ะว่าใครงดเดินทางได้ก็ให้งดนะแต่ว่ายกเว้นการขนส่งสินค้าส่วนประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นนี่อยู่บ้านป้องกันเชื้อค่ะไปดูสถานบริการต่างๆหรือสถานประกอบการที่มีการให้บริการอาหารดนตรีนะคะซึ่งทางประกาศของทางสบค.กำหนดเนี่ยคือให้งดการบริการจนกว่าจะสถานการณ์คลี่คลายส่วนสถานประกอบการที่คล้ายกันอย่างเช่นโต๊ะสนุกตู้เกมรวมทั้งเครื่องเด็กเล่นแม้แต่ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดก็ต้องงดไว้ก่อนนะคะทั้งบ่อนไก่สนามมวยที่งดเช่นเดียวกันตามประกาศค่ะสถานบริการต่างๆนะครับสถานบริการหรือสถานประกอบการนะครับที่ประกอบกิจการให้สถานบริการนะครับที่มีร้านอาหารและมีดนตรีเล่นนะครับเราก็มีประกาศจังหวัดนะครับซึ่งประกาศเป็นตามที่ของสปคใหญ่กำหนดกฎการกำหนดนะครับคือขอให้งดบริการไปก่อนในช่วงนี้นะครับจนสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะครับเรื่องของสถานบริการนะครับเรื่องร้านสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการครับโต๊ะสนุกนะครับตู้เกมต่างๆนะครับรวมทั้งแม้กระทั่งเครื่องเด็กเล่นในห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปยังทางผู้กับทางในอำเภอนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรียังขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในอำเภอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้ตำรวจเนี่ยลงไปดูแลเรื่องต่างๆป้องกันการระบาดของเชื้อโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะเรียกว่าตอนนี้ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ตื่นตัวกับการป้องกันโควิด-19 นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าผู้ป่วยโควิดนี่ลามไป56จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะอย่างล่าสุดนี่สิงห์บุรีจังหวัดน่านนะคะก็เป็นจังหวัดล่าสุดเลยที่มีผู้ป่วยโควิดแล้วเรียกว่าไข่แตกแล้วเนี่ยนะคะอ่ะต้องระวังกันทุกตารางนิ้วนะคะไปดูกันที่นครศรีธรรมราชบ้างค่ะนครศรีธรรมราชก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่ผู้คนตื่นตัวเรื่องการป้องกันโควิดนะคะเพราะว่าที่จังหวัดนี้ก็ยังมีแรงงานจากจังหวัดระยองจันทบุรีเนี่ยเข้าไปทำสวนทำไร่กันที่นั่นนะคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบริเวณชุมชนวัดท่าโพตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนที่พบผู้ป่วยติดโควิด-19 เป็นชายอายุ53ปีพร้อมด้วยภรรยานะคะพบประวัติว่าเป็นผู้ขับขี่รถบรรทุกกุ้งไปส่งยังจังหวัดสมุทรสาครนะคะในพื้นที่ก็มีการยกระดับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดนอกจากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนที่พบผู้ป่วยติดเชื้อก็มีการหยุดการเรียนการสอนไปจนถึง13มกราคมกันเลยนะคะในพื้นที่รัศมีของบ้านพักผู้ป่วยเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ก็ตั้งจุดในการคัดกรองผู้ต้องสงสัย
นายกำแมนมิแหมเป็นชาวชุมชนท่าโพบอกว่าหลังพบผู้ติดโควิดในพื้นที่โรงเรียนก็ได้หยุดเรียนให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านไปทันทีนะคะการประกอบอาชีพต่างๆในพื้นที่ต้องหยุดทั้งหมดชาวบ้านที่เปิดร้านค้าขายในพื้นที่ก็หยุดขายนะคะพื้นที่ชาวบ้านนี่เขาก็ตื่นตัวกันสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองกันทุกคนนะคะอยู่บ้านก็ต้องทิ้งระยะห่างกันด้วยนะคะถามว่าผลกระทบมีไหมมีแน่นอนค่ะคือต้องหยุดงานใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยชอบไปออกกำลังกายไงก็ต้องระวังเพื่อนรอบข้างนะต้องเว้นระยะห่างด้วยเหมือนกันคือต่างคนต่างกลัวว่าอย่างนั้นเถอะส่วนมากใส่แมสหมดเลยครับออกจากบ้านอยู่ในบ้านขนาดอยู่ใกล้ๆก็ห่างประมาณ2เมตรครับเราต้องดูแลครับดูแลนั่นแหละเพราะโควิดนี่มันน่ากลัวนั่นแหละแล้วผลกระทบก็ชาวบ้านก็ลำบากหน่อยเพราะออกไปทำงานก็เขารังเกียจนั่นแหละเขาหยุดกันหมดเลยตอนนี้นอกจากนั้นทีมข่าวยังได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้รายหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเพิ่มความเข้มงวดเนื่องจากพื้นที่อำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตามอำเภอศรีชนเนี่ยค่ะมีการย้ายถิ่นของคนงานตัดทุเรียนจากจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดมาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้จำนวนมากนะคะแล้วก็ทราบว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยหลบกันออกมาก่อนที่จะมีการเข้มงวดในพื้นที่โดยไม่รู้ว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่หรือไม่ก็เลยสร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปคัดกรองหน่อยนะคะเนื่องจากเกรงว่าหากมีการพบเชื้อเดี๋ยวก็จะแพร่ระบาดกันในเนี่ยอำเภอนพิตามสิชนท่าศาลาเนี่ยค่ะเพราะว่ามีการย้ายถิ่นฐานของคนงานตัดทุเรียนที่มาจากระยองและจันทบุรีนะคะก็ฝากผ่านหน้าจอไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะชาวบ้านกังวลใจกันนะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องดีๆกันบ้างค่ะระหว่างที่เราป้องกันโควิด-19 หน้ากากอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่จะป้องกันได้นะคะตอนแรกเราคิดว่าโอ้โหราคาสูงตอนนี้ราคาจะลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะเชื่อไหมคะว่ามีคนใจดีซื้อหน้ากากอนามัยนะคะไปแจกนะเรียกว่าเป็น 1,000-2,000 กล่องกันเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดค่ะนายสุรศักดิ์อิงประสานประธานกรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะพร้อมด้วยนายพิชานนท์อิงประสานเป็นบุตรชายแล้วก็นางสาวสาวลักษณ์แผ่นทองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบ่อพลอยนะคะช่วยกันนำหน้ากากอนามัย 2,000 กล่องไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครอบครัวละ1กล่องค่ะในพื้นที่หมู่8บ้านหมื่นด่านตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ซึ่งก็มีชาวบ้านอยู่ประมาณสัก200ครัวเรือนนะคะก็เดินเท้าไปแจกกันถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็เอาไปแจกกันที่บ้านคลองยอบ้านตากแว้งล่างด้วยชุมชนอื่นๆในตำบลบ่อพลอยนะคะก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19นายสุรศักดิ์อิงประสานบอกว่าบริษัททำธุรกิจโรงโม่หินอยู่ในอำเภอบ่อไร่นี่แหละก็มีหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบสังคมของคนบ่อไร่และเมืองตราดนะคะเนื่องจากโควิด-19 นี้ที่จังหวัดตราดเนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้ว3คนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยอยู่อีก25คนตัวเองก็เลยคิดว่าจะช่วยชาวบ้านกันอย่างไรดีอยากจะแบ่งเบาภาระนะคะโดยอยากจะสนับสนุนด้านการป้องกันก็เลยไปซื้อหน้ากากอนามัยมาแจกชาวบ้านทุกครอบครัวเลยค่ะนี่นะคะคือไม่อยากจะให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้คือเข้าใจว่าบางบ้านอาจจะเข้าไม่ถึงอาจจะไม่ได้ไปซื้อหรือว่าอาจจะซื้อไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะฟังเสียงผู้ใหญ่ใจดีกันหน่อยตอนนี้ได้สั่งแมสมาทั้งหมด 2,000 กล่องเพื่อจะไปใช้ประชาชนทั้งตำบลบ่อพลอยเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นกำลังที่กลุ่มไหนที่เป็นจุดเสี่ยงมากเราใช้แมสคือแต่ละบ้านหนึ่งกล่องตอนนี้จะพยายามดูแลควบคุมไม่ให้มันกระจายไปฮะรักษาจังหวัดของเราไว้นะฮะบ้านเมืองของเราผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการอยู่ในอำเภอบ่อไร่ก็จำเป็นจะต้องสั่งแล้วก็เริ่มปฏิบัติช่วยหน่วยงานสนับสนุนเสริมกำลังเข้าไปทีทางภาครัฐนะฮะขณะที่นางสาวเสาวลักษณ์แผ่นทองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบ่อพลอยก็บอกว่าหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยไม่มีชาวบ้านเดินทางไปเล่นการพนันที่บ่อนนะคะ
มีแต่ญาติพี่น้องที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ซึ่งก็ได้สั่งให้กักตัวทุกคนแล้วมีการแยกพักออกจากครอบครัวเลยขณะเดียวกันก็เฝ้าระวังบุคคลที่มาจากต่างถิ่นด้วยนะคะเนื่องจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยจากอสม.จากผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านนะคะได้ทราบถึงวิธีเบื้องต้นในการป้องกันว่าการออกไปข้างนอกการสวมใส่แมสแล้วก็ในหมู่บ้านเองอ่ะก็มีเจลมีแอลกอฮอล์แจกสำหรับทุกบ้านนะคะแล้วก็มีหน้ากากสับสนอีกบ้านละ1กล่องนะคะก็ดีมากๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยออกไปในที่ชุมชนนะคะจะไปตลาดก็เหมือนจะส่งตัวแทนของครอบครัวไปสัก1คนแล้วก็สวมแมสก็บอกเขาแล้วว่าให้สวมแมส 100% ค่ะตอนนี้คือไปไหนก็พกแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ตลอดคือซื้อของอะไรเสร็จก็ล้างไม้ล้างมือกลับบ้านกลับมาถึงบ้านถ้าคิดว่าตัวเองเสี่ยงก็บอกเขาอาบน้ำก่อนที่ไปสัมผัสกับคนในบ้านนะคะเขาก็เข้าใจดีด้านนายพานุวัฒน์พุทธเกศรเป็นนายอำเภอบ่อไร่ก็บอกว่าตอนนี้ที่บ่อไร่เนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว3คนนะก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ่อไร่ค่ะเพิ่มเติมจากวันที่3มกราคมที่มีเพียง2คนนะคะนอกจากนี้ก็มีผู้กักตัวรอผลการตรวจอีก18คนมีผู้กักตัวเฝ้าระวังอีก40คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสกับผู้เล่นพนันในบ่อนแล้วก็ยังเป็นผู้ที่เดินทางไปเล่นพนันที่ตำบลแสนตุ้งอีกด้วยค่ะกรณีที่ตนเองเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงแจ้งให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ให้ได้ทราบแล้วก็ทางสาธารณสุขเราจะได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของคนส่วนรวมครับผมก็คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไปสัมผัสกับญาติพี่น้องและเพื่อนๆ นะคะทางอำเภอก็ได้ใช้เงินกองทุนหมู่บ้านนะคะใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อเร่งหาตัวผู้ติดเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นเลยส่วนใครที่ให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จนะคะก็จะให้ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยกล่าวโทษเอาผิดจนถึงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถือเป็นการปกปิดข้อมูลทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ป่วยและผู้ที่เสี่ยงอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหากันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนะคะคุณผู้ชมน้องต๊อปน้องปร่างน่ารักจังเลยอ่ะมีภาคเอกชนใจดีนะคะไปแจกหน้ากากอนามัยแล้วไม่ได้แจกแผ่น2แผ่นแจกครอบครัวละ1กล่องเลยจ้า1กล่องก็มี50ชิ้นนะคะจะดีมากๆเลยคือเอกชนแจกหน้ากากอนามัยรัฐบาลแจกวัคซีนอะไรเงี้ยจะดีไหมฮะดีเนาะดีสิก็ต้องรอก่อนตอนนี้วัคซีนยังเป็นสิ่งคนสิ่งที่หลายๆคนนั้นรออยู่แต่ว่าเราเชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลไทยเองก็คงมีแผนที่จะรับมือแล้วก็ทยอยที่จะมอบส่งมอบวัคซีนโดยเร็วที่สุดนะครับพี่ยุ้ยฮะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนที่กำลังปรับตัวนะคะเพื่อเผชิญกับโควิดอย่างปลอดภัยด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะครับยินดีค่ะสวัสดีครับ